านไหมคะจริงๆรู้ตัวอยู่แล้วต้องตัดเพราะว่า คือไว้ผมยาวมาเนี่ยเพื่อจะให้คนเป็นมะเร็งจริงๆคือพูดกับน้ำหวานมาตลอดแล้วน้ำหวานก็แบบว่าแม่ทำจริงเปล่าแม่ตัดจริงใช่ไหมบอกตัดจริงคือเป็นคนสายบุญอยู่แล้วค่ะเป็นคนสายมูแล้วก็สายบุญอยู่แล้วแล้วก็เลี้ยงมาตลอดจนทั้งเนี่ยตรงเนี้ยมันก็ถึงก้นแล้วแหละจริงแล้วตัวเองในผมสั้นนี่คือไม่เคยค่ะไม่เคยนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะตั้งแต่อยู่วงการบันเทิงมาอันนี้แปลว่าสั้นสุดแล้วสั้นสุดแล้วค่ะตั้งแต่อยู่วงการบันเทิงมาไม่เคยเลยดีกว่าไปย้อนดูได้ค่ะ40ปีอยู่วงการบันเทิงนี่ไม่เคยตัดเลยนี่ครั้งแรกจริงๆแต่ก็มีความสุขนะคะก็คือตั้งใจทำบุญใช่ไม่ได้เกี่ยวว่าเอ้ยตัดแล้วตัดใครออกจากชีวิตแล้วอ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับผู้ชายใดทั้งสิ้นค่ะเกี่ยวกับตั้งใจทำบุญมากๆเพราะว่าตั้งใจตั้งแต่ก่อนจะเลิกกับแฟนอยู่แล้วนะว่าจะทำบุญเพราะว่าตั้งใจเป็นปีแล้วค่ะแล้วเพิ่งเลิกกับแฟนประมาณ3เดือนอย่างเงี้ยแต่เราตั้งใจมาเป็นปีแล้วอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับใดๆเลยเกี่ยวกับเจตนารมณ์ที่เราแบบอยากทำบุญจริงๆค่ะบุญนี้คือได้ด้วยคือเลือกยังไงบ้างน้องน้ำหวานเป็นคนเลือกเพราะมูลนิธิเขามีตัวตนจริงๆค่ะแล้วเขาก็ทำด้านนี้มานานแล้วแล้วเขาก็ช่วยผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งแล้วก็ไปทอผมมาให้แล้วก็ให้อาชีพกับเนาะอาชีพกับคนที่เขาทอผมด้วยใช่ค่ะก็คือได้บุญหลายได้บุญหลายต่อมากๆเลยค่ะก็ให้คนที่แบบในคุกใช่ไหมคะทางทัศฐานเนาะนะคะเขาเป็นคนเอาผมเราแล้วไปทอค่ะก็เอาไปทอเป็นได้หนึ่งเหรอคะหนึ่งสี่ท่านได้หนึ่งวิกก็แสดงว่าของเอ๋จะต้องรวมกับอีกสองท่านว้าวใครสองคนจะโชคดีนะมาอยู่รวมกันเนี่ยนะคะก็จะต้องตรวจผมอะค่ะว่าแบบประมาณว่าผมที่จะมาอยู่ด้วยกันมันต้องคล้ายๆกันเลยอะค่ะเส้นผมจะได้ออกมาแล้วแบบผมนั้นจะมีเหมือนมีชีวิตอะผมมีชีวิตอะค่ะจริงเรื่องที่มีความเชื่อเรื่องการตัดผมก็คือตัดแล้วไม่สบายเท่าไหร่คือพี่อะใช้ชื่อจริงในบัตรประชาชนอุมาพรคือตั้งแต่เกิดมาเลยนะคะก็คุณแม่ก็ฝันเห็นทางแบบผู้หญิงใส่สาหรีมาตอนเกิดเลยนะคะแม่บอกว่าใครไม่รู้มากับดอกบัวแล้วก็เป็นแบบหน้าออกอินเดียมากเลยแม่ไม่รู้จักงั้นตั้งชื่อเราตามนั้นแล้วกันก็เลยตั้งชื่อว่าอุมาพรชื่อจริงในแบบประชาชนเลยนะคะไม่ใช่ชุดที่มานะก็คือพรแม่อุมาดังนั้นทุกคนจะเห็นพี่ไปวัดแขกสวดมนต์หนักมากสายมูมากแล้วอะไรเงี้ยสวดมนต์คือต้องทำบุญค่ะคือชีวิตเนี้ยต้องต่อยอดตัวเองด้วยการทำบุญตลอดแล้วก็ทำทานทั้งชีวิตเป็นอย่างนี้ตลอดค่ะก็เลยแบบว่าไม่เคยมีช่วงนึงตัดผมตัดโดยไม่รู้ตัวเพราะเราไม่รู้เรื่องไงคะตอนนั้นเราไม่รู้เรื่องเนาะตัดเสร็จแล้วก็เป็นไข้ค่ะเข้าโรงพยาบาล3เดือนเข้าออกเราก็รู้ว่าเราเป็นแบบเกี่ยวกับเลือดหรือเปล่าเกี่ยวอะไรเพราะว่าเดี๋ยวร้าวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวถ่ายท้องเดี๋ยวอาเจียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนแบบ3เดือนหาสาเหตุไม่ได้ก็เลยฝันถึงพระแม่ก็เลยไปจุดธูปแล้วก็ขอเป็นลูกท่านที่วัดแขกก็ถวายตัวเป็นลูกท่านแล้วหลังจากนั้นมาก็ไม่เคยตัดผมอีกเลยแล้วก็หน้าบ้านก็จะเหมือนเทวาลัยถ้าเกิดใครไปบ้านพี่จะเห็นมันเหมือนเทวาลัยข้างหน้าเพราะว่าสวดมนต์หนักมากสวดทางด้านนี้อยู่แล้วค่ะแต่คราวนี้ต้องขออะไรขอค่ะเมื่อเช้าเมื่อคืนสวดมนต์แล้วเมื่อเช้าก็จุดธูป16ดอกแล้วก็บอกท่านว่าแบบขออนุญาตตัดผมลูกเอาไปบริจาคเล่าให้ท่านฟังหมดอะค่ะก็ไม่เป็นไรไม่ร้อนไม่หนาวยังคิดเลยว่าตัดแล้วเหงื่อจะออกตัวจะร้อนเหมือนครั้งที่แล้วหรือเปล่าครั้งที่แล้วนี่แบบว่าพอตัดคั่วค่ะหน้ามืดเหงื่อออกตัวร้อนเป็นลมตายแล้วแล้วครั้งนี้ก็เลยนั่งลุ้นตัวเองอยู่ไม่เป็นไรแล้วแสดงว่าไม่มีอะไรเลยแสดงว่าเราขอท่านถูกต้องแล้วได้ทำบุญไงดีใจนะมีความสุขนะมันตื่นเต้นดีนะเนี่ยไม่เคยผมสั้นเลยอ่ะรู้สึกแปลกๆอ่ะจริงๆแล้วรู้สึกแบบรู้สึกแบบรูปผมแล้วผมไปไหนเนี่ยแต่ตอนนี้ก็คือสวยสดใสแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะยังมีความเพ้อหรืออะไรยังไงไหมคะก็มีบ้างบางครั้งก็ยังมีบ้างยังคิดถึงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่ามันก็ต้องแบบเราเป็นเพื่อนกันค่ะก็ยังคุยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือยังติดต่อกันอยู่ค่ะยังติดต่อกันอยู่แต่ว่าเป็นเพื่อนกันเฉยๆนะไม่ได้อะไรแค่ห่วงใยน้องว่าแบบเฮ้ยก็ทำอะไรทำอาชีพอะไรโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยนั่นตอนนี้คือเขาก็กลับไปอยู่บ้านไม่รู้แล้วค่ะเขาไม่ยอมบอกเราก็เรื่องของเขาไม่เป็นไรค่ะแล้วที่นี่ก็ย้ายกลับไปอยู่บ้านตัวเองย้ายกลับไปอยู่บ้านตัวเองแล้วค่ะแล้วก็มาอยู่แล้วจริงๆพอคุยกันเหมือนก็ยังคุยติดต่อกันอยู่อ่ะความหวังอะไรอย่างเงี้ยมันจะกลับมาเหมือนเดิมหรือยังไงคะอยากจะกลับมาอยากอยู่คนเดียวสักปีนึงค่ะอยากทำงานปีหน้าจะมีโปรเจกต์งานเยอะมากซึ่งแบบว่าหลายๆอย่างที่เราไม่เคยทำเราก็ต้องทำปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราลดน้ำหนักแล้วเราก็ต้องแบบทำอะไรตื่นเต้นนิดนึงปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขางอไหมคะงอค่ะเขางอแต่ไม่เอาละก็เป็นเพื่อนกันไปดูเหมือนพี่เอจะใจแข็งมากเป็นเพื่อนกันไปอาจจะเป็นเพราะว่าเหตุผลที่เคยบอกก่อนหน้านี้ว่าเขามีพฤติกรรมอะไรที่แบบบางอย่างเราทนไม่ไหวอะไรผู้หญิงอ่ะทุกคนอ่ะไม่อยากจะเจ็บซ้ำเล่าจริงๆอ่ะแต่ว่าแบบเจ็บมันต้องจำเนาะจริงค่ะก็คือไม่รู้สิพี่เป็นคนแบบรักใครละรักมากเลยอ่ะแต่วันนึงที่แบบมันไปแล้วก็คือไปแล้วอะไรเงี้ยทุกคนมีทางชีวิตของตัวเองใช่ป่ะคะถามว่ารักไหมก็รัก
ล้วถามว่าทุกคนถามว่าเข็ดไหมกับการจะมีแฟนใหม่จริงๆก็ไม่เข็ดหรอกเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตอ่ะสมมติไอ้บอกนักข่าวว่าโอ๊ยเข็ดแล้วเกิดปี2ปีหน้าแล้วแบบมีขึ้นมาใหม่เราไม่รู้ตัวหรอกค่ะอนาคตใช่มั้ยว่าจะมีใครเข้ามาหรือเปล่าเอาเป็นว่าคือเข็ดกันละตอนนี้แต่ว่าในอนาคตเราไม่รู้หรอกใครเข้ามาใหม่แล้วก็โอเคแต่ขอให้เป็นคนดีขอให้แบบขออย่างเดียวไม่เจ้าชู้ค่ะผู้ชายเจ้าค่ะในการง้อของเขามีสัญญาไหมคะว่าเขาจะปรับปรุงตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยใครก็พูดได้อ่ะใช่ป่ะอยู่ที่พฤติกรรมคนมากกว่าพี่เป็นคนชอบดูคนที่พฤติกรรมไม่ใช่คำพูดอ่ะแล้วพี่เป็นคนตรงพี่เป็นผู้หญิงที่แบบห้าวอ่ะเป็นผู้หญิงที่เหมือนผู้ชายอ่ะคือแบบคือไปคือไปจริงๆอ่ะ แล้วครั้งนี้พี่เป็นคนขอเลิกเขาเองขอเลิกเองออกจากบ้านเองแมนปะล่ะแมนปะล่ะคือพี่รู้สึกว่าให้โอกาสมาเยอะแล้วใช่ให้โอกาสมาเป็นปีแล้วความที่สุดท้ายเลยคือยังไงครับเขาเที่ยวอ่ะเด็กวัยรุ่นนะเนาะอายุน้อยเขาแฮงเอาท์ก็เหมือนผู้ชายทั่วไปเหมือนพวกเราตอนวัยรุ่นน่ะเราสนุกเราติดเพื่อนปะเราลองย้อนอดีตทีที่พวกเราจะอายุ20กว่า22 23กำลังแบบโอ้ยสนุกเลยติดเพื่อนเนาะผู้ชายก็จะติดสาวถูกป่ะติดเที่ยวดังนั้นเนี่ยแฟนเอาไม่อยู่หรอกค่ะจริงเพราะว่าถ้าเขาติดเพื่อนติดเที่ยวเด็กกำลังสนุกเขาแฮงเอาท์กันเนี้ยเอาไม่อยู่เราก็เลยคิดว่าทุกคืนค่ะทุกคืนระยะเวลาเท่าไหร่ครับ30วันเดือนนึงทุกวันเลยไหมก็เกือบอะค่ะดื่มเหล้าเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราอายุเยอะเราตามไม่ไหวอะเราไปตามที่กลางคืนที่เราดื่มไม่ไหวจริงๆคือถ้าเราอายุเท่าเขาอะเอ้ยเราไปได้เราสนุกแต่พออายุมันห่างกันเยอะๆอะเราไปอยู่อย่างนั้นเราจะน็อกเอาไงถ้าเกิดคนที่มีแฟนผู้ใหญ่กว่านะคะช่วยรักษาสุขภาพคนที่แบบมีแฟนอายุเยอะกว่านิดนึงนะคะเอาจริงๆถ้าเขารักเราอะเขาต้องแบบเป็นเด็กที่ดูแลผู้ใหญ่ไม่ใช่ผู้ใหญ่ไปดูแลเด็กแล้วทุกวันผู้ใหญ่ตายก่อนไงใช่ป่ะล่ะมันไม่ได้อ่ะเออมีเรื่องผู้หญิงด้วยใช่ไหมคะก็มีเรื่องผู้หญิงด้วยก็กลางคืนน่ะเนาะเป็นเรื่องปกติของคนเมาคนเมาอ่ะเขาก็คุยกันรู้เรื่องไอ้เราไม่เมาไงก็ปล่อยเขาไปค่ะก็ใครเอาก็เอาไปเถอะอันนี้พี่จับได้แบบจัดการหนังคาเขาไม่ได้จับได้ขนังคาเขาหรอกค่ะแต่รู้อยู่แล้วคนพฤติกรรมแบบนี้มาเท่าไหร่ครับพี่ปีนึงค่ะปีนึงก็ให้โอกาสแก้ตัวมาตลอดก็เหมือนเดิมแต่รักนะรักไม่ใช่ไม่รักเขานะคะถ้าเขาดูอยู่ก็รักก็อยากเขามีอนาคตดีๆอยากเขาทำอาชีพที่ดีๆแล้วก็สมมติว่าถ้าการกระทำเขาปรับปรุงตัวให้เราเห็นจริงๆมีโอกาสไหมคะพี่ไม่รู้อะอยากให้เอาแล้วกันนะให้เขารักศักดิ์ศรีตัวเองแล้วก็รักอนาคตตัวเยอะๆแค่นั้นเองเป็นห่วงเขาแค่นั้นเองค่ะอย่างอื่นไม่ได้อะไรเลยอายุที่ห่างกัน31ปีมีผลยังไงบ้างจริงๆอะมันไม่มีผลหรอกถ้าเราถ้าเข้าหากันได้เพราะว่าคือถ้ามันแบบว่าไม่ได้รักกันจริงๆอะค่ะไม่มีใครทนอยู่ถึง6ปีหรอกอย่างพี่เอเป็นคนที่ทนระยะอยู่แล้วแล้วก็แฟนเขาเด็กใช่ไหมเขาทนระยะจริงๆ move on ตั้งแต่แบบปีแรกก็ได้ถูกป่ะไม่ต้องคบกันถึง6ปีจะ7ปีแล้วนะอาถรรพ์มากเลยอะนะคะแต่หลายคนบอกเอ move on เก่งมากหลายคนแบบแฟนคลับอะค่ะให้กำลังใจเยอะมากว่าให้บอกเทคนิคในการ move on คือเราบอกนักข่าวแต่แรกแล้วว่าด้วยอายุห่างกันยังไงวันนึงก็ไม่ต้องมาถึงยังไงก็ต้องเลิกถูกป่ะพูดตั้งแต่แรกแล้วค่ะว่ายังไงก็ต้องเลิกแต่ว่าอยากให้เขามีครอบครัวที่ดีเพราะว่าเอ๊ะประจำเดือนหมดแล้วไม่สามารถมีลูกให้เขาได้ดังนั้นถ้าน้องเขาอยากมีลูกอ่ะเขาจะต้องมีครอบครัวที่อายุไล่ๆกับเขาเพื่อจะมีลูกไงค่ะตอนนี้ก็คือมีความหวังดีให้แก่ใช่มีความหวังดีแล้วหวังดีมากๆอยากให้น้องมีอนาคตที่ดีมีครอบครัวที่ดีแล้วก็มีชีวิตที่ดีแล้วมีการงานที่ดีค่ะพี่ยังจะมีแฟนเด็กอีกไหมคะพี่ค่ะเอาจริงๆอะตอนนี้เด็กจีบเยอะมากเลยอะแต่อยากจะบอกว่าขอ29อัพได้ปะเออไม่เอาแล้วเด็กมากอย่างเงี้ยปวดหัวมากเลยอ่ะว่าน้อง25ใช่มั้ยคะพี่น้องปี24ค่ะครบตั้งแต่18ไอ้ตั้งคุกๆกันตอนนั้นน่ะคือตอนเนี้ยค่ะก็มีคนจีบเยอะมากขอบคุณนะขอบคุณหลายๆคนที่แบบแบบเข้ามาคุยใน Messenger เข้ามาคุยใน DM ใช่มั้ยแล้วก็หลายๆคนเข้ามากันเยอะมากอะค่ะว่าแบบเป็นโสดแล้วรอกันมานานหลายคนเป็นแฟนคลับไอ้ด้วยเนาะผู้ชายหลายคนหรือว่าทอมก็มีนะชื่อมีหลายรูปแบบนะตอนนี้เธอเข้ามาจีบฉันนะผู้หญิงสวยๆก็มีนะเธอทุกเต็มแบบเต็มคาราเบลเลยมากันเต็มเลยอ่ะตอนนี้คือฮอตมากฮอตมากแต่เราก็บอกเขาขอเป็นเพื่อนขอเป็นเพื่อนยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจเผื่อใครตอนนี้ใช่ยังไม่พร้อมค่ะก็คือเป็นเพื่อนกันไปอะไรอย่างเงี้ยคุยเรื่อยๆคือถ้าใครรอเราได้ปีนึงนะคนที่คุยกับเราบ่อยๆอย่างเงี้ยปีนึงถ้ารอเราได้ก็ถือว่าโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจาก29ปีขึ้นไปแล้วต้องมียังไงบ้างคะสติผู้ชายคนนั้นหรือคนนั้นตั้งใจทำงานไม่จำเป็นต้องรวยมากอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้แบบไม่จำเป็นต้องรวยมากสร้างฐานะด้วยกันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ขอให้เป็นคนที่รักกันรักงานทำงานทำการแล้วก็รักครอบครัวแล้วก็รักเราแล้วก็ไม่เจ้าชู้แล้วก็ไม่ดื่มเยอะดื่มได้ไม่ได้ว่าไม่ดื่มนะผู้ชายเป็นเรื่องปกติเขาต้องดื่มเราให้ดื่มแต่อาทิตย์นึงให้ดื่มสัก2วันนี่ไหมเนี่ยไม่เอาอาทิตย์ละ7วันนะนะรักฉันเถอะกลับมาอยู่บ้านกับฉันบ้างเถอะเออไปเที่ยวนอกบ้านไม่ได้มานั่งกินที่บ้านได้ไหมได้มากินในบ้านก็ได้แต่ไม่ใช่เอาสาวมากินด้วยนะเออไม่ใช่ว่าแบบว่าเอาสาวมากินหนึ่งในบ้านเราก็โดนตบนะอย่างนั้นอ่ะเออเนี่ยก็ค่ะ
แล้วสำหรับพอเรื่องเหตุการณ์แบบนี้พอเกิดขึ้นมาพอเลิกกันไปแล้วมีกลุ่มคนบางกลุ่มก็โจมตีอุ้ยเยอะมากเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติค่ะคนในวงการบันเทิงต้องทำใจนะบอกก่อนนะคะมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดเป็นเรื่องปกติจริงๆไอ้พวกที่อยู่หลังคีย์บอร์ดเรียนคีย์บอร์ดก็ขอบอกมาเลยนะคะว่ามึงอย่าเก่งหลังไมค์หลังคีย์บอร์ดออกมานี่เลยนะออกมาเลยท้าเลยด้วยไม่ชอบหน้าจริงๆก็เลื่อนผ่านก็จบเวลาว่างมันเยอะอีพวกเนี้ยค่ะพวกสมองหมาปัญญาควายบอกนะเอ้าเป็นคนด่าจริงๆด่าตรงๆนี่แหละค่ะเขียนด่าได้เราก็ด่าได้เหมือนกันทำไมดาราต้องทนวะดาราก็คนเหมือนกันปะวะมีความรู้สึกเหมือนกันให้มันด่าอยู่ฝ่ายเดียวบ้าป่ะบ้ามันไม่ต้องไปทนมันหรอกไปกลัวมันทำไมคนที่ด่าเอ๊ะแหละที่รู้สึกว่ารับไม่ได้เลยมันด่าว่าฉันบ้าคอฉันบอกฉันมีมาตั้ง6ปีฉันไม่ได้บ้าแล้วเว้ยฉันมีติดตัวด้วยอย่าแกบอกไปอย่างนี้เลยดีกว่ากล้าๆหน่อยดีไอ้ที่ไม่ชอบก็ทัดคาไฟยังบลาเทนไฟเทนฟ้องค่ะฟ้องคัดละไอ้พวกฟ้องนี่อยากจะบอกเลยนะว่าคัดแล้วไอ้พวกปากหมาเนี่ยนะคะไอ้พวกแบบว่ามีหูขั้นสมองเนี่ยนะคะว่างมากอะเอาชีวิตมึงอะไปดูแลครอบครัวมึงก่อนให้พ่อแม่มึงสบายก่อนเอาชีวิตมึงให้ดีก่อนไม่ใช่ว่างมากแล้วมานั่งด่าชาวบ้านด่าดารานะฮะลิดไปเยอะไหมคะฮะลิดไปเยอะค่ะแล้วก็จะเอาเงินมาจ่ายกูนะกูบอกเลยกูด้วยพูดกูด้วยเด็กกูท้าเลยอะเอาเงินรับเป็นเงินเท่านั้นต่อให้กราบเท้านะอ๋อนอนไม่ใช่ชุติมาละต่อให้บอกว่ามากราบเท้าแล้วบอกว่าแม่หนูป่วยเป็นมะเร็งอ๋อพ่อหนูจะตายพรุ่งนี้แล้วตัวหนูเป็นไบโพล่ามึงไปตายในคุกนู่นบอกเลยรับเท่าไหร่แม่อย่างชุติมาต้องล้านไหมคะล้านมันนี่เป็นยาจ่ายหรอไอ้พวกนี้มันเข้าคุกไปเถอะคนอย่างมันอ่ะนี่เป็นยาจ่ายแม่หรอกแต่ว่าให้มันเข้าคุกไปมันจะได้สำนึกไงสมองมันจะคิดได้ว่าอยู่ในคุกแล้วเป็นยังไงนั่งกินข้าวแดงในคุกแล้วโดนขังจะไปเยี่ยมมันไงโอ้ยจะไปเยี่ยมเป็นไงหรอตาลาวอ่ะมือไม้มีได้เขียนอีกไหมได้เขียนอีกไหมอ่ะอย่างเงี้ยเออเลยเอาสิคนที่เข้ารอบอะค่ะด่าเรื่องอะไรบ้างด่าว่าไงบ้างก็ด่าประมาณนี้แหละด่าไม่ดีอะด่าบอกว่าอีแก่มันนู่นนี่หลังนี่อะไรก็ไม่รู้มันหนังเกี่ยวปะรู้เยอะอะเยอะก็ไม่ได้ใส่ใจค่ะแต่แก่แบบนี้แก่ไม่กะโหลกกะลานะคะแก่มีคุณภาพนะคะ55แล้วไงอะแล้วไงอะเห็นด่ากันจังเลยบางคนน่ะพี่ไม่สนใจหรอกนะพี่อ่านแล้วพี่ก็ขำนั่งขำเสร็จบอกก็ลิสต์ไปทีละคนทีละคนอุ้ยมันจังเลยตอนนี้ประมาณ10กว่าคนอย่างอื่นก็คือเบาๆไม่เป็นไรเบาๆเราหมายสารที่บ้านใช่ไหมใช่บอกมันนะเดี๋ยวนี้มันไม่กล้าแล้วมันเล่นชื่อย่อกันเต็มเลยมันกลัวแล้วบอกว่าเฮ้ยดาราที่ห้าวมันเอาจริงแน่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเล่นใครไม่เล่นเล่นกับชุติมาอย่างเงี้ยค่ะบุ๋มปนัดดาแต่ละคนแรงพอๆกันแล้วซีกันด้วยนะซีกันด้วยนะฟ้องกันแหลกเลยนะพวกเนี้ยช่วยคิดนิดนึงนะเวลามีเรื่องกับบุ๋มกับเอ้น่ะช่วยคิดนิดนึงโอเคขอบคุณค่ะ